เป็นไฮไลท์ในช่วงครึ่งเวลาแรกครับนี่จังหวะที่สิทธิพันธ์ชุมช่วยครับพาบอลหนีทางด้านประสาทป้องทองไปและยิงมุมยัดเต่าแรกครับจังหวะนี้แต่นันทพลสุภชัยรับไว้ได้จังหวะนี้ครับไปพบชูชื่นกินนะครับของสุดสงครามโอ้โหจังหวะนี้ครับไปพบชูชื่นกินครับไปทำฟาวด์ทางด้านซาลุตะลูกนี้ก็รับเหลืองไปครับไตรพจน์ชูนิกินลูกนี้นี่ไม่เจตนาเล่นบอลเลยนะครับจังหวะนี้ครับสุพจน์วงหอยไหลต่อให้ทางด้านของสุภพรพรมินิตยิงลูกนี้ก็เหินข้ามคานออกไปดูการอีกมุมนึงครับจ่ายมาได้ดีครับแต่ยิงไม่ดีครับจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่สมุทรสงครามครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับแต่ว่าเป็นทางด้านไดเม่มากี้ครับไปสกัดบอลด้านศิวัฒน์แก้วเวลาเอาไว้ได้ดูกันอีกมุมครับบอลลอดขานันทพลสุภไทยไปด้วยนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้สุภพรเล่นสั้นๆกับทางด้านของซาลูตะแต่ซาลูตะเนี่ยยิงไม่ดีครับลูกนี้ทำชิ้นกันได้ดีครับแต่จังหวะยิงเนี่ยไม่ดีจริงครับสำหรับซาลูตะมาดูอีกจังหวะหนึ่งของจิตวัฒน์แก้วโบราณครับจังหวะนี้โดนสุจริตจันทกรเนี่ยกระแทกเลยครับแต่ไม่ล้มครับจิตวัฒน์แก้วโบราณจะเกือบทำให้ทีมได้ประตูเหมือนกันครับจังหวะนี้มาดูจังหวะนี้ครับสิทธิพันธ์ชุมช่วยครับยิงไกลครับลูกนี้ได้ลุ้นเลยทีเดียวครับตาลูตะของศิรชาเล่นสั้นๆกับทางด้านของสุพจน์วงหอยและสุพจน์เนี่ยหลายกลับคืนให้สาลูตะก่อนที่สาลูตะเนี่ยจะยิงลูกนี้นะครับได้ลุ้นนะจังหวะนี้ศิรชาเจ้าบ้านดูครับจังหวะยิงของซาลูตะลูกไม่แรงครับแต่เล่นทางยัดไปที่เสาแรกแล้วบอลไปโดนทางด้านของรุ่งรงดีบอลเกือบเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเหมือนกันและนี่ครับเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำของทีมเยือนครับทรงบุตรบัวเพชรมงคืนให้สิทธิพันธ์ชุมช่วยแต่งแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับให้ทีมออกนำไปในประตูต่อศูนย์จังหวะเปิดลูกนี้ของไตรภพชูชื่นกินครับนี่ครับสัดด้วยทรายบอลไปโดนขาของกองหลังศรีราชา FC เข้าประตูไปครับเป็นประตูแรกของสุทธิพันธ์ชุมช่วยด้วยสำหรับการเล่นไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้จังหวะนี้อภินันท์แก้วพิลาไหลให้กับทรงวุฒิเพชรแต่ยิงลูกนี้เหินข้ามคานออกไปเยอะเลยทีเดียวทั้งหมดครึ่งแรกครับเป็นสมุทรสงครามทีมเยือนที่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ของการแข่งขันในเกมนัดนี้กันนะครับนี่เป็นจังหวะนะครับที่มีโอกาสยิงนะครับของสนองชัยประโคมแต่ก็ไม่ได้ครับสนองครับวันนี้เล่นไม่ออกนะครับนี่เป็นไฮไลท์ในครึ่งเวลาหลังนะครับและนี่ครับมากิโดนทางสิทธิพันธ์โชคบอลไปได้นะครับแล้วสิทธิพันธ์ลากเข้าไปแต่มาคีนี่แกก็ขยันครับตามสไลด์จังหวะที่2นี่แม่เอาบอลมาได้อีกครั้งนึงครับของมาคีนี่ครับที่ให้เห็นอีกมุมนึงนะครับสิทธิพันธ์นี่ลากเข้าไปมาช่วยเซฟได้ในช่วงสุดท้ายนะครับจังหวะสุดท้ายและนี่ครับไปพบชูชื่นกินยิงประตูที่2ให้กับทีมโอ้โหลูกนี้นันทพลสุภไทยครับมัวแต่ไปปิดนะครับเสาไกลนึกว่าเขาจะเปิดนะครับแต่ว่าหลอกยิงเลยครับไปพบนำเป็น2ประตูต่อ0นะครับในจังหวะนี้นี่เป็นเมนดอนก้าครับที่โชว์ลีลานะครับแซมบ้าหลุดเข้าไปแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับโด
ดูครับลีลาแม่เท้าตะขอจริงๆแต่ยิงลูกนี้เนี่ยติดไซส์ก้อยมากไปหน่อยครับและนี่ครับเป็นจังหวะการปั๊มบอลกันนะครับก่อนที่จะเปิดเข้ามาแล้วก็ปัดออกมานะครับโดยทศพรสีเหลืองซารุตะยิงลูกนี้เข้าไปครับนี่ครับสุภพรนี่เปิดมานะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายเป็นซารุตะครับที่ยิงเข้าไปไล่มา1ประตูต่อ2ในนาที71มีโอกาสนะครับที่จะตีเสมอหลายครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศรีราชาปลุกเหลือเกินแต่ว่าลูกนี้ยิงไม่ตรงกรอบนะครับรอเกิดและนี่เป็นอีกครั้งนึงครับที่เมนดอนก้าเปิดมาแล้วก็เป็นซารุตะที่โมงลูกนี้น่าจะเข้าเหลือเกินครับแต่ทศพรสีเหลืองนี่บินปัดไว้ได้ครับโอ้โหสิริพัฒน์เนี่ยให้มานะครับแล้วก็เมนดอนก้าจะเปิดมาได้สวยจริงๆครับโอ้แต่ว่าก็ยังไม่เป็น ประตูนี่ครับเป็นจังหวะการหลอกยิงนะครับของทางคนึงบุราณสุขตัวสำรองติดใจครับเห็นไตรพบทำได้ก็จะทำบ้างนี่ครับกันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับที่หลุดมากี่ไปได้แล้วก็ในจังหวะนี้ยิงด้วยเท้าขวาบอลพุ่งไปชนเสาครับโอ้คันหนึ่งนี่พอลงมานี่มีโอกาสหลายครั้งความเร็วแล้วก็ความสดของเขานะครับเกือบจะทำให้ทีมเนี่ยนำห่างเป็น3-1แล้วก็ผู้ตัดสินก็เป่านักเวียนหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนั้นว่าสมุทรสงครามบุกมาชนะศรีราชาเอฟซีไป2-1นะครับ